งไปซี่ลองเวนี้ดิลองแค่ด้วยอ่ะเป็นไงฟังกติกาของเราละพี่ลืมนับใช่ไหมใช่ลืมเอาใหม่ได้ไหมนอนมาถึงหรือยังเนี่ยนัดเอาไว้ยังไม่มาแน่เลยเป็นไรกูจริงจังไงก็เลยมาลงที่กระสอบใจมันลงหลังมันลงยันโว้ยแบบแน่ไม่ถึงกันทีแม่งต่อจะเหนื่อยได้ทำไมท่าซ้อมเขาแปลกๆอะคะรอให้เขาต่อยสักชั่วโมงหนึ่งแล้วค่อยทักดีกว่าเนาะเข้ามาเถอะเข้ามาเถอะก็นึกว่าเอ๊ะทำไมโน้ตยังไม่มาอ๋อผมเดี๋ยวผมจะมีศึกครับเร็วๆนี้อ๋อมีศึกห้องน้ำเหรอคะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะแต่จะพาคุณผู้ชมทุกคนนะคะมาพบกับนักมวยหนุ่มหล่อนะคะไฟแรงค่ะแล้วก็เรียกได้ว่ามีดีกรีเนี่ยเขาชนะน็อกมาด้วยนะเออหลายเวทีเลยทีเดียวนะคะยังมีโอกาสได้ต่อยเมื่อต้นปีที่ผ่านมาก่อนจะล็อกดาวน์ไปตอนนี้คือเราแทบจะไปทุกค่ายทุกเทปของเราคือต้องมาเด่นหน่อยว่าล็อกดาวน์ไปเนี่ยเขาทำอะไรกันเพราะฉะนั้นค่ะตอนนี้นะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับให้กับเมซี่แป้งตองจ้าสวัสดีครับผมวันนี้บุกมาหาเมซี่ถึงค่ายชื่ออะไรชื่ออะไรคะชื่อตองครับชื่อตองอ่ะงั้นเรียกว่าน้องตองสบายสบายเดี๋ยวเรานั่งคุยกันไหมใช่ครับผม1 2 3อ่ะครับตองขึ้นก็คือโลเคชั่นแบบย้ายกันแบบนี้เลยตองก็บอกว่าทำอะไรกันปกติสาวๆมาบ่อยไหมค่ายเนี้ยไม่ค่อยมีของตองน่ะมีไหมไม่ค่อยมีเลยถามอะไรล่ะมีหมดละเดี๋ยวอัปเดตในเรื่องมวยกันก่อนพอเราไม่มีศึกแล้วเราได้ซ้อมบ้างไหมตอนเย็นเนี้ยมีวิ่งบ้างครับแล้วแต่ขยันนะแล้วแต่ขยันปกติเราขึ้นชกนี้น้ำหนักเท่าไหร่126ถึง128 126ถามน้ำหนักยากไหมของผมไม่ยากครับปกติก็126ได้ครับแต่ว่าต่ำกว่านี้มันไม่ค่อยมีตัวต่อยแล้วจะหาคู่เปรียบยากคือเราไม่เคยถามนักมวยเรื่องโภชนาการเลยนะอย่างเบลอย่างเงี้ยจะมีเพื่อนที่แบบออกกำลังกายเขาก็สามารถลดน้ำหนักได้ภายในแบบวันเดียว 3-4-5 กิโลเหมือนกันนักมวยเป็นแบบนั้นไหมคะเหมือนกันครับแล้วมีวิธีลดยังไงบ้างถ้าผมเป็นของนักมวยจะวิ่งอย่างเดียวครับก่อนชั่งน้ำหนัก2วันแล้วอาหารน่ะอาหารนี้ก็กินน้อยๆอย่างกินข้าวต้มกินโจ๊กส่วนใหญ่นักมวยก็เลยจะคุมอาหารแบบตลอดอยู่แล้วเนาะใช่ปะมันจะมาเร่งเอาช่วงก่อนแข่งมันก็เหนื่อยเนาะมันจะทำให้เขาล้าเพราะอย่างผมเนี่ยสมมติให้ผมทำน้ำหนักนะถ้าจะลดที5กิโล6กิโลตัดขาออกข้างนึงน้ำหนักจะไม่ลงปกติอย่างเงี้ยเรามีการเตรียมตัวซ้อมวันนึงกี่ชั่วโมงคะ 3-4 ชั่วโมงสำหรับต๋องเนี่ยเริ่มชกมวยเราชกมวยตั้งแต่อายุกี่ขวบป.5 อะไรเงี้ยสิบขวบ11ขวบแล้วเส้นทางในการเริ่มชกมวยนี่มันเริ่มต้นได้ยังไงก็ผมเป็นเทรนเนอร์ที่นี่มาก่อนแต่ตอนเด็กแต่ผมอยู่ต่างจังหวัดครับค่ะคนเป็นคนจังหวัดอะไรหนองบัวลำพูครับแต่คุณพ่อคือคุณพ่ออยู่กับน้าแป๊ะที่พ่ออยู่นี่ครั้งแรกที่ชกนี่ผลเป็นยังไงคะชนะฮะเดี๋ยวนะขนาดเขาบอกว่าเขาไม่ได้ซ้อมจริงจังนะแล้วเราชกครั้งแรกอะเราไปขึ้นชกกับใครอะไรยังไงไม่เหมือนแบบต่างจังหวัดครับเหมือนงานอะไรอย่างแล้วรุ่นพี่เขาที่ในค่ายเขาไปต่อยกันอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ไม่ได้เปรียบกันก่อนงานด้วยก็คือเป็นไปหน้าเวทีเลยงานโอ้ไม่ทำนานแล้วตอนนั้นพ่อว่าไงเห็นมันเห็นแววอะไรเงี้ยครับเห็นแววก็พอได้ก็เลยลองไอ้นี่ก็เลยใจอ่อนว่าอ่ะยอมที่ว่าชื่นชอบมวยตั้งแต่เด็กเชื่อว่าจะต้องแบบมีไอดอลในใจไอดอลของต่องคนนี้คือใครคะชกช่วยเพชรศิริยิมอะไรซ้อมตามเขาอะครับเก่งเหมือนพี่คนนี้ยังเลยก็คือเรียกได้ว่าเดินตามรอยเขาตั้งแต่เริ่มมีแอบถามเดี๋ยวให้บอกผ่านทางรายการหน่อยว่าแบบสำหรับคู่ชกที่เรารู้สึกว่าอยากให้แบบโปรโมเตอร์ให้โอกาสประกบอีกสักครั้งนึงอยากปะทะกับใครเขาเป็นเพชรลุงนะเคยแพ้มาไฟที่แล้วก่อนโควิดมาก็คือไฟเมื่อเดือนล่าสุดเลยขอโปรโมเตอร์จัดนัดล้างตาให้หน่อยว่าตอนนั้นเจอขึ้นสุดเกียรติเพชรไปนะครับอยากแก้ตัวนะครับยังไงเดี๋ยวอัปเดตกันแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราให้ทางเมซี่เนี่ยโชว์ฝีไม้ลายมือให้กับรายการของเราดูหน่อยคราวที่แล้วมาให้ซื้อสัตว์นะสอนต่อยไปแล้วรอบนี้มาสอนเตะบ้าง
ดีไหมมาเล่นนะพี่เบลจะได้มีอาวุธครบเครื่องงั้นเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าช่วงต่อไปเรา2คนนะคะน้องต๋องจะสอนอะไรคะจะน่วมขนาดไหนครับบอกไปดูแบบเทรนเนอร์ทูเดย์จ้ะตอนนี้คือเราก็มาอยู่ที่กระสอบทรายครับไอ้กระสอบนี่ทำไมถึงต้องมีหลายอันมันหลายคนอ๋อจะได้แบบพร้อมกันทีเดียวอะไรเงี้ยไม่แบบขนาดนี่คือไม่เกี่ยวใช่ไหมคะแบบขนาดของกระสอบก็มีเราจะมวยอย่างงี้ก็ตัวใหญ่หน่อยอะไรเงี้ยแล้วไม่ซื้อกระสอบไหนไม่ซื้อกระสอบไหนสองเขาโอ้โหนี่เลือกถูกด้วยนะครับเราเปิดประมูลกระสอบเมสซี่เริ่มต้นที่ไม่ใช่ร้อนเงินเหรอเดี๋ยวให้เมสซี่โชว์หน่อยว่าเตะจับนักมวยนี่ก็เตะกันเนี่ยเขาต้องเตะแรงแค่ไหนเตะยังไงโชว์สกิลหน่อยค่ะโชว์สเต็ปน้ำโอ้เดี๋ยวนะโอ้โหโอ้นี่น้องขอลองน้องขอลองเตะแล้วมันจะดังเข้าคุณผู้ชมคะจำเสียงที่เมื่อกี้น้องต่องเตะได้ไหมคะน้ำและเดี๋ยวมาดูเสียงที่โน้ตเตะพี่โจอย่างเงี้ยเสียงแน่นเหมือนตัวเฉยพี่เบลลองหน่อยให้เตะให้หน่อยเดี๋ยวให้ต๋องคอมเมนต์ว่าแบบต้องปรับปรุงท่าทางอะไรยังไงต๋องบอกว่าหยุดเถอะครับพี่เฮ้ยไม่แน่เฮ้ยเมื่อกี้คือกระสอบยังโอ้กระสอบขาดเลยอ่ะเฮ้ยยังไม่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเออเราเคยเห็นนักมวยแบบเคยเห็นคนอื่นไหมมีบ้างครับแล้วสาวๆเคยเห็นไหมไม่ค่อยมีนี่เหรอลองเนี่ยอย่างของเบลเตะเนี่ยคือต้องมีปรับปรุงมีอะไรตรงไหนไหมตอนแรกก็เตะให้มันเข้าอ้าวตรงไหนโดนหน้าแข้งเหรอคะหรือว่าตรงแข้งด้วยแล้วก็ขาตรงอ๋อตั้งแต่หน้าแข้งลงไปเตะให้มันตรงเหลี่ยมอะไรเงี้ยครับเข้ามานี่ก็เตะแล้วเตะอ๋อต้องประมาณนี้เหมือนต้องเล็งเป้าหน่อยใช่ไหมขาหน่อยขาพี่มีแค่นี้ค่ะดีขึ้นดีขึ้นโอเคทีนี้ถามนิดนึงไหนๆก็คุยถึงเรื่องเตะกันมวยเนี่ยเคยแบบเตะแล้วน็อกเงี้ยมีไหมมีบ่อยไหมบ่อยนะครับสำหรับเทรนเนอร์ทูเดย์เรามีชาเลนจ์กับทางเมสซี่และสำหรับกติกานะคะเราจะมาเตะกระสอบทรายแข่งกันภายในเวลา30วินาทีใครเตะได้น้อยครั้งที่สุดจะโดนลงโทษเรามาดูกันว่าระดับนักมวยอาชีพกับว่าที่นักมวยโอลิมปิกขอบทลงโทษเลยได้ไหมคะน่าจะง่ายกว่าเป็นไงครับฟังกติกาแล้วกติกาลองไปซี่ลองเวนี้เนี่ยลองแห่ด้วยอ่ะเป็นไงฟังกติกาของเราละว่าจริงๆอะเมสซี่อะฮะแต่ไม่ค่อยแบบได้มีโอกาสได้มาทางนี้งั้นให้ใครเริ่มก่อนพี่อยากให้ใครเริ่ม Lady First ไหมให้โน้ตก่อนเอาให้โน้ตก่อนเหรอโอเคมาพร้อมครับพร้อมนะค่ะพร้อมนะหมดแล้ว10 วิ 10 วิโอ้ย10แล้วไอ้สัสหมดแล้วสามสองหนึ่งหมดเวลาเท่าไหร่คะทั้งหมด10ครั้งเย้ไม่ใช่อ่ะเหรอพี่ลืมนับใช่ไหมได้ลืมเอาใหม่ได้ไหมนี่ต้องถามน้องอ่ะป๋องเมื่อกี้เห็นสกิลโน้ตเตะแล้วเออพอได้พอได้เลยครับเฮ้ยแล้วคิดว่าวันไหมมีชีวิตเฮ้ยเอ้าให้หยอกแฟนมวยเขาแบบได้ภูมิใจในตัวเรานิดนึงนี่อ่ะตอนนี้ต่อไปเดี๋ยวพี่เบลแต่ว่าเราบวกให้พี่เบลอีก10เลยเนี่ยเขาบอกชี้ที่ไปทำกันบ้านเกี่ยวกับตัวผมเยอะๆจ้าพ่อคนเก่งเฮ้ยเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวต๋องเตะก้านคอมาแล้วเนี่ยโอ้ยตื่นเต้นว่ะอะไรวะเนี่ยรายการเลยเนี่ยตอนดีลงานมาไม่เห็นบอกเลยต้องทำอะไรขนาดนี้ก็ไม่รู้สินะ3 2 1ตามยี่เก้า30เอาพี่โจบอกเรียบร้อยน่าขี้โกงว่ะแต่ก็ไม่น่าเชื่อว่าสามารถกระโดดเตะได้30กว่าครั้งพี่เบลเนี่ยให้ไปเลยทำได้จริงๆอ่ะ33ครั้งแล้วก็บวกไปอีก10เป็น43ต๋องเลยต้องวางไว้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า50ก่อนนะกดดันกันเองกูไม่กับตาอเมริกา30วิครับ1 2 3โอ้โหเฮ้ยเยอะมากเฮ้ยเรคคอร์ดของต๋องคือ51ครั้งในการจับประเด็นแบบเน้นๆถูกต้องซัดเพียวๆคือ50กว่าเออแล้วดูไม่เหนื่อยด้วยไม่หอบไม่อะไรเลยหอบครับถือว่าสนุกกันแต่
สัญญาคือสัญญาพี่เบลให้คำมั่นไว้ว่ามีบทลงโทษซึ่งคนแพ้นั่นก็คือน้อง ค่ะของโน้ตก็คือยังไม่บอกรอสรุปพร้อมเกมโอเคอันนี้เดี๋ยวให้พักให้หายเหนื่อยเดี๋ยวเราเล่นเกมสุดท้ายเนี่ยแต่แบบตอนนี้คือทางต่องก็ถ่ายทอดวิชาการเตะมาเราจะเติมวิชาเรียกว่าเป็นวิชาพลังภายในให้เขาบ้างโอเคเดี๋ยวให้ต่องร่วมเล่นเกมกับเราครับไปอ้าวพี่เบลได้อะไรน้องยอมผลไม้เครื่องปรุงผมสุภาพบุรุษผลไม้ผมเอาเครื่องปรุงแต่พี่เบลเริ่มก่อนนะได้ครับเดี๋ยวเมสซี่มายืนถืออันนี้เอาเริ่มครับเตรียมไปครับข้างนอกสีเขียวข้างในสีแดงเอาแตงโมครับเอ้ยถูกมีหนามแหลมแหลมทุเรียนพันมันพันมันหมอนทองนี่เนี่ยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยไม่ยาวโอ้โหข้ามค่ะสีแดงๆมีขนเงาะคล้ายๆเงาะสละสีแดงๆเป็นผลไม้ต่างประเทศลูกเล็กๆเชอรี่เอ้ยถูกสีเหลืองๆสีเหลืองๆสับปะรดไม่ใช่มีทั้งสีเหลืองสีเขียวผลผลผลไม้ว่าอะไรวะให้ใบให้ใบผมอยากรู้พี่เบลจะใบยังไงมีทั้งเปรี้ยวทั้งมันถ้าสุกจะเป็นสีเหลืองมะม่วงมะม่วงถูกมะม่วงอกล่องยอมให้แอนหนึ่งถ้ามะม่วงอกล่องถูกคือได้5คะแนนเอที่เมสซี่เนี่ยยอมช่วยเบลไปหนึ่งโอ้โหแล้วก็คืออะไรวะเนี่ยรถอันนี้รถอะไรเลือกรถอะไรมอไซค์ครับเอามันภาษาท้องถิ่นเนี่ยรถอะไรจักรยานยนต์อ่ะโอ้ยเอาแบบเอาลองข้ามกันข้ามกันอะไรที่อยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรวะเจ้าพญาเนี่ยคืออะไรแม่น้ำแล้วก็ทะเลมีอะไรริมทะเลเป็นอะไรพื้นทรายรวมกันเป็นไอ้เหี้ยอะไรของกูเนี่ยใส่แม่น้ำหวานอะไรหวานเครื่องปรุงหวานเครื่องปรุงที่น้ำน้ำตาลแล้วก็น้ำตาลที่ออกสีน้ำตาลเนี่ยที่ไม่สีขาวอ่ะน้ำตาลทรายแล้วมีอีกสีอะไรมันมีน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลทรายแดงลูกโอ้โหเอาข้ามก่อนอันนี้มันงงหมดเลยโอ้โหเฮ้ยกูไม่โทษใครกูง่วงเองแล้วหน้าตกแบบไม่คิดไม่ออกจริงสรุปคะแนนเบลได้5คะแนนค่ะและโน้ตได้ไป1คะแนนชาเลนจ์โน้ตแพ้เล่นเกมโน้ตแพ้ซึ่งคนใบ้โดนลงโทษคนไทยโดนไหมไม่โดนเนี่ยช่วยกันได้ยังไงล่ะช่วยกันตลอดเลยนะช่วยแขกรับเชิญแขกรับเชิญก็ช่วยพิธีกรกูแต่ฉะนั้นก่อนไปดูบทลงโทษที่ฝากแฟนๆหน่อยต้องทำอะไรบ้างใช่ครับถ้าชอบรายการนี้นะคะมวย Today Variety ค่ะสำหรับช่องมวย Today นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็เราจะมีกิจกรรมแล้วก็เกมสนุกๆแบบนี้ให้ติดตามกันอย่างแน่นอนนะคะเล่นกับนักมวยคนโปรดของคุณค่ะใช่ครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปลงโทษกันครับเย่ ไปได้ครับเดี๋ยวอันนี้ตกไปอ้าวผิดทางกูว่าแล้วคือพี่เบลต๋องพี่มีอะไรจะบอกคือโน้ตอ่ะบอกพี่ว่าพี่อ่ะขยับแป้งแล้วใส่หน้าต๋องอันนี้คือความคิดของมันแล้วมันชั่วอาต๋องที่ให้สิทธิ์ต๋องในการแก้แทนเพราะตอนแรกโน้ตจะแกล้งต๋องเฮ้ยต๋องมันเล็กไปนักแล้วต๋องมาแน่ต๋องมีอะไรจะกล่าวไหมครับปั๊มน้ำเลยพี่ยืมห้องน้ำต๋องหน่อยนะมาเด้อมาต๋องแล้วกูหมดกระป๋องต๋องไทยต๋องเดี๋ยวคือเราอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วทีมงานเนี้ยซึ่งตอนนี้นักมวยทั้งค่ายคือมองว่าอุ๊ยทำไมมันสนุกกันจังวะเดี๋ยวเทปหน้านะครับเทปหน้าต่อไปเขียนคิวเล่นเกมคือโดนเขียนคิวเหรอไม่อันนี้คือเกมแรกเกมแรกแป้งยังไม่พอเขียนเป็นจริงจังเลยนะไม่เจอกันแป๊บเดียวแก่ขึ้นเยอะนะเราครับตอนนี้ก็คือมือหนักมากอ่ะน้องเขียนมีเป็นแบบปากกาเมจิกไหมคะบางทีพี่เดียวก็รักน้องบ้างอะไรบ้างให้น้องแบบได้ออกไปทำงานมันเขียนไม่ติดแล้วอ่ะได้เดี๋ยวเรามีดินสอพองนะคะเบลไม่ต้องเป็นห่วงตอนนี้กูใส่แมสไม่ได้พอกูดูหายใจเข้าปุ๊บคือแป๊บน้ำไหลไหมวันนี้ไหลอยู่นะแสดงว่าเจ้าบ้านก็ยังให้เกียรติเข้าห้องน้ำอยู่
ะตอนนี้นะคะเรามาถึงช่วงการทำโทษอีกหนึ่งเกมค่ะสำหรับน้ำตาลทรายแดงเมื่อกี้โดนไปบทลงโทษของเราก็คือนี่ดิสพอต้องเข้าใจว่าโน้ตอะใบดีมากนะแต่ต่องอะทายถูกแค่อันเดียวไงต่องนี่คือโทษน้องหรอหนึ่งสองสามน้องน้องนั่งทำอะไรคิดไว้แล้วว่าจะต้องไม่ปลอดภัยเดี๋ยวพี่โจพี่โจขอน้ำบ้วนปากสักทีครับเอาละครับวันนี้ก็สนุกมากครับผมเรามาที่ค่ายแปะมีนบุรีมาเจอกับผมว่าเมสซี่แปงกองปากนั่นเองเดี๋ยวให้เมสซี่ฝากช่องทางการติดตามของเมสซี่หน่อยครับอัมพลครับอัมพลวิชาเวียนภาษาไทยเหรอคะภาษาอังกฤษเดี๋ยวเราขึ้นอินเสิร์ตให้นะครับใครอยากติดตามว่าแบบโอ้โหนักมวยที่แบบดูหุ่นนายแบบวันนี้ขอไปติดตามซิกแพคเขาหน่อยก็ไปติดตามได้นะครับค่ะให้สาวสวยของเราหน่อยก็สำหรับช่องทางการติดต่อนะคะของเบลก็ไป follow IG ได้นะคะกับ Facebook ชื่อเดียวกันครับ BEBIIE_BELLE นะคะ Bibi Bell นะคะชื่อ Facebook กับ IG เหมือนกันนะจำได้เนาะจำไม่ได้ขึ้นให้ผมด้วยนะคะอ่ะแล้วก็สุดท้ายไม่ฝากไม่ได้ก็คือนี่เลยค่ะช่องของเรานะคะมวย Today นะคะมีทั้งเพจมีทั้ง YouTube นะคะก็ไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันไว้ได้เพราะว่าเราก็จะมีความสนุกความบันเทิงแล้วก็ความเละเทะแบบนี้แหละให้ได้ติดตามนะคะอีกหนึ่งรายการสำหรับช่องมือทูเดย์ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับมือทูเดย์ไลฟ์ทุกวันพฤหัสบดีเที่ยงตรงนะครับเจอกับผมเจอกับพี่เบลเสร็จแล้วเราก็จะมีพี่เขาทรายกาแล็กซี่ครับผมมาไลฟ์พูดคุยกันแบบสดๆทุกวันพฤหัสที่เพจของมวยทูเดย์ครับผมค่ะก็จะอัปเดตพวกข่าวคราววงการมวยต่างๆนะคะใช่แล้วครับแป้งตกกลัวจังเลยไปดีกว่าค่ะทุกคนครับผมงั้นวันนี้ลาไปก่อนครับผมทุกคนเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกความเคลื่อนไหวเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้องmuaytoday.com